ให้เม้งว่าฉันไม่ไหวแล้วว่ะมีอะไรวะฉันขอยืมเงินแก 25,000 ดิเอาไปทำอะไรอ่ะก็ไอ้เป้งไงมันมายืมเงินฉันแกก็เลยจะมาขอฉันไปให้มันเปล่าเอ้าแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปจ้างนักเลงมากระทืบมันเนี่ยแหละเฮ้ยทำไมวะก็มันยืมเงินฉันตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้มันยังไม่คืนเลยถ้ามันจะขนาดนี้ก็ต้องจัดการแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวได้ใจงั้นรีบโอนมานะเพื่อนโอเคจัดไปเรียบร้อยเพื่อนฉันจ้างนักเลงไปอับมันถึงบ้านเลยฉันว่ามันต้องเข็ดไปอีกนานเลยแหละสมควรแล้วล่ะเงิน45บาทเป็นปีแล้วไม่ยอมคืนสักทีเดี๋ยวว่ามันติดมึงเท่าไหร่นะ45บาทและมึงจ้างนักเลงไปกระทืบเท่าไหร่25,000เยี่ยมคุ้มสุดๆสุดยอดนะกินปลาเยอะๆนะมึงจอดแถวนี้แล้วกันอ่ะอึ๊บจอดๆอ้าวโอ้โหเข้าไปประตูบ้านเลยนะครับไปอ่ะดอวอเตอร์ฮะดอวอเตอร์โอ้ต่างประเทศผมไม่ไปหรอกครับประตูน้ำค่ะโอ้โหเขาบอกประตูน้ำดอวอเตอร์ขึ้นนะครับผมแล้วมันจะไปทางไหนดีฮะหนูบอกเวพี่เองเวคือทางถนนทางอ๋อครับได้ครับมันง่ายมากเลยพี่แบบถ้าหนูแบบทอล์กพี่ก็เก็ตมันก็โอเคเลยอะทอล์กพูดถ้าหนูพูดแล้วพี่แบบพี่เก็ตอะอันเดอร์สแตนด์มันก็โอเคเลยอะค่อยๆบอกแล้วกันครับค่ะพอตรงไปนะคะพี่ก็จะเจอแบบเลดไลท์พอเลดไลท์ปุ๊บเราเล็บทันทีเลย2เล็บก็น่าจะถึงแล้วค่ะมันมีไม่กี่เล็บอะครับเล็บซ้ายไลท์ขวาอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ก็บอกเลยครับมาเล็บเล็บอะไรผมก็ดูเล็บพอดีจ้ะพี่ซ้อมรอยซ้อมนี่นี่พอเจอเนี่ยค่ะพี่เล็ดไลท์แล้วก็พี่ก็จะเล็บเลยพอเล็บเสร็จปุ๊บเนี่ยสองเล็บก็จะเป็นไลท์พอไลท์ปุ๊บสต็อปเลยมันอยู่ข้างหน้าของดาวอเตอร์เลยค่ะคุณครับคุณพูดไทยคำอังกฤษคำอย่างเงี้ยผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับโอ้พี่ขับแท็กซี่พี่ก็ต้องหัดพูดนะเพราะบางทีพี่ก็จะเจอฝรั่งนะรู้เจอฝรั่งแต่ว่าเจออย่างคุณเนี่ยผมปวดหัวแย่แล้วครับผมพี่ว่าที่ปวดหัวหนูก็ปวดเฮดเหมือนกันบัตไอติงยูนอตเก็ตนะพออยู่นั้นเก็ตปุ๊บไอก็แบบไม่ not okay มาได้ติ้งแบบ you wanna talk with me ไงนี่ stop now go from car it's thank you you know take away is long I don't know okay okay bye go no รู้จักแท็กซี่ผู้ภาษาอังกฤษอย่างกูซะแล้วมันจะแค่ ABC นะเว้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยค่าโดยสารเฮ้ย hey you money ครับนะเดี๋ยวผมโทรไปแล้วกันนะครับผมครับเชิญฮะเอ้าสวัสดีครับขจรศักดิ์ผักใบเขียวพอจำผมได้หรอครับเอ้านี่ไปไงมาไงครับเนี่ยฮะถึงกลับมาอีกนะฮะก็ผมจะมาสมัครงานที่นี่ครับบอสเอ้าเหรออืมไม่สูงต้องขยิ่งไม่เก่งต้องขยันว่าจำได้ไงครับผมจำคุณได้หมดแล้วครับเกียรตินิยมดับหนึ่งในคุณใช่ไหมจากเอลเอใช่ครับบอสอืมแล้ววันนี้มาทำอะไรฮะมาสมัครงานครับมาสมัครงานครับอืมขอดูเอกสารหน่อยนะครับแล้วเคยผ่านงานที่ไหนมาประสบการณ์การทำงานครับไม่เคยครับไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีครับโอ้ถ้างั้นยากครับบริษัทเราก็คงจะรับคุณไม่ได้ทำไมครับบอสคือทางบริษัทของผมมีนโยบายว่าต้องมีประสบการณ์ถึงค่อยมาอยู่บริษัทเราได้ครับก็ถ้าบอสรับผมก็จะได้มีประสบการณ์ไงครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคือหมายความว่าคุณน่ะต้องไปมีประสบการณ์ที่อื่นแล้วค่อยมาทำงานที่บริษัทเราไม่ถ้าผมไปสมัครงานที่อื่นแล้วผมทำงานที่อื่นผมก็ไม่ได้มาสมัครงานที่นี่ครับบอสก็นี่ผมรู้ไงฮะใช่คุณต้องมีประสบการณ์ที่อื่นมาก่อนเก่งจากที่อื่นมาก่อนว่างั้นเถอะถ้าผมเก่งที่อื่นผมก็ทำที่อื่นผมไม่ต้องมาสมัครงานอย่างนี้ผมว่าบอสเหวอครับเพราะลองนั่งคิดดีนะถ้าบอสรับผมแล้วผมทำงานที่นี่นะเนี่ยเขาเรียกประสบการณ์งั้นคุณก็อยากมีประสบการณ์ใช่ครับงั้นคุณก็ต้องผ่านประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้แล้วกันหมายความว่าบอสจะให้ประสบการณ์ผมนะฮะคุณรู้เหรอเนี่ยเหนื่อยด้านดีไหม
บอลเออนะอะไรครับพี่บอลอายุเท่าไหร่เนี่ยครับ28ครับ28เองอ่ะครับบอสเดี๋ยวๆครับบอสก็อยากมีประสบการณ์ไม่ใช่เหรอเอางี้ถ้าคุณผ่านประสบการณ์ตรงนี้ได้คุณได้ทํางานที่นี่แน่นอนและเงินเดือนคุณเนี่ยสูงกว่าใครเลยนะหือจอนจริงเหรอครับบอสคุณกลัวอะไรอ่ะขจรก็อยู่กับผมแค่2คนแค่นั้นเองคือผมให้รปภ.มาล็อกห้องหน่อยนะครับคือผมผมอยากให้คุณทำงานที่นี่ใช่ผมอยากทำแต่ผมไม่ได้คุณต้องมีประสบการณ์ก่อนขจรบอสแกบอสขจรบอสแกบอสครับขจรผมว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับบอสอย่าเสียงดังขจรห้องมันติดกันเป็นของผมนะขจรบอสครับบอสจอนคุณเนื้อนั่นจริงๆเลยเธอกินปะเนี่ยไม่เคยเจ๊กินก่อนเธออย่าลองมาแล้วฉันไปกินห้องผู้ชายมารสไข่เค็มดีเวอร์รสใหม่เลยใช่ไหมรสใหม่มากขอบอกอะไรคะอาทิตย์หน้าเขาจะมีเลือกประธานสโมสรกันนะคะรู้เรื่องยังเนี่ยฮะเลือกใครเจ๊เอาจริงไหมพวกหนูไม่สนใจอะไรหรอกใครจะเลือกใครก็เรื่องของเขาแน่นอนดิเจ๊จริงๆเราไม่เป็นเลือกก็ไม่เป็นไรมั้งได้นะเป็นประชาธิปไตยห้ามนอนหลับทับสิทธิ์ต้องออกไปเลือกตั้งกันสวัสดีครับผมสุรพลนะครับเบอร์หนึ่งนะครับยังไงเลือกผมด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพี่สุรพลนะครับผมก็เป็นผู้สมัครตัวแทนเบอร์หนึ่งนะครับผมก็พรรคของเรานั้นจะพัฒนาเกี่ยวกับความรู้นะครับในห้องสมุดเอ่ยอินเทอร์เน็ตเอ่ยความรู้ในห้องน้ำพี่นั้นจะติดจอเพื่อการเรียนรู้เวลาเราขับถ่ายเราจะได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลาก็อย่าลืมพี่เบอร์หนึ่งสุรพลผลหวยพัฒนาไปด้วยกันพัฒนาไปให้ไกลพัฒนาไปด้วยใจเราพัฒนาไปด้วยกันก็ยังไงฝากน้องๆเลือกพี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยถ้าพี่พูดสุรพลสองครั้งให้พวกน้องๆพูดผลหวยนะครับสุรพลสุรพลผลหวยขอบคุณในความจริงใจขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเสียงมันยากก็ฟังเขาไปหน่อยก็ได้เขาไปหาเสียงดีเลยอะปรับปรุงอะไรก็ไม่รู้พัฒนามหาวิทยาลัยใส่ใจการศึกษาหันหน้าเข้าห้องสมุดเอาจริงปะเขาควรจะไปพัฒนาตัวเองก่อนผมเขาก็ไม่ตัดสกปรกก็สกปรกหมดก็เคิร์ฟตัวก็ดำอีความน่าเชื่อถือจะมีตรงไหนอะเจ๊เบอร์สองเบอร์สองแค่หนูนะเจ๊เบอร์สองแจกไปแจกไปความจริงใจของพี่สุรพลคนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับนโยบายของพี่นั้นหันหน้าเข้าห้องสมุดนะครับเพื่อคนหาความรู้พร้อมกันครับสุรพลหวยหนคนหวยครับผมขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับพัฒนาไปด้วยกันพัฒนาไปให้ไกลพัฒนาไปด้วยใจพัฒนาไปด้วยกันอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับอ๋อไม่เป็นไรครับเขาไม่ติดไปนะครับอาจารย์เจ๊เบอร์หนึ่งสิครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับอ่ะวันนี้เราจะคุยกับนักการเมืองของเรานะครับท่านหนึ่งนะฮะซึ่งอีกสักครู่จะได้พูดคุยกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเจลเซ็ตผมตราแข็งโป๊กโดนลมแล้วผมไม่โยกเพราะแข็งโป๊กตั้งแต่คนจดปลาย
ใช้กันดูนะครับวันนี้ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับมีกิจกรรมดีมาประชาสัมพันธ์นะครับกับงานเทศกาลระดับอาเซียนนะครับสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าสนั่นโลกเตรียมสนุกสนานไปกับประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆนะฮะที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่กับ8ปีของเทศกาลแห่งสายน้ำและสงกรานต์สีขาวไม่แป้งไม่โป๊ไม่เปลือยนะครับและก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยร่วมสัมผัสกิจกรรมประเพณีสงกรานต์จากชาติอาเซียนครับสนุกไปกับความบันเทิงจากการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมายขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวไทยร่วมแต่งชุดไทยใส่ผ้าขาวม้ามาเล่นน้ำแบบไทยครับในวันที่13 14 15เมษายนตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 19:00 นณสยามสแควร์งานนี้เที่ยวฟรีตลอดงานนะครับผมอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเหตุบ้านการเมืองเรานะฮะเจาะประเด็นเป็นเรื่องของการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆต่างออกมาเสนอนโยบายวันนี้เป็นอีกหนึ่งพรรคครับที่เราเชิญมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอเสียงประมือให้กับคุณโกสุมมุมอับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเรามาดูนโยบายเด่นๆของพรรคคุณโกสุมนะมีอะไรกันบ้างนะครับเห็นบอกมี3ข้อใหญ่ๆเลย3ข้อใหญ่ๆครับข้อแรกครับนโยบายอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเลือกพรรคของผมผมทำได้แน่นอนครับนะครับ1ก็คือเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำต่อวันยังไงฮะเป็นวันละ 1,500 บาทมันไม่เยอะไปเลยฮะมันไม่เยอะไปหรอกครับค่าแรงขั้นต่ำ300 350พอใช้กันหรือเปล่าไม่พอมันไม่พอใช้แน่นอนข้อที่2แล้วครับคุณโกสุมเห็นบอกจะเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดงานถูกต้องครับณปัจจุบันผมว่าวันหยุดของพวกเราเนี่ยมันน้อยเกินไป2วันเสาร์อาทิตย์มันน้อยไปผมจะให้คุณทุกคนทำงานแค่3วันและหยุด4วันทำงาน3วันหยุด4วันครับคิดครึ่งนึงของ1สัปดาห์เลยนะฮะฮะนะฮะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3ผมอยากให้สังคมบ้านเรามีความเท่าเทียมกันสิทธิมนุษยชนเนี่ยแหละมันต้องไม่มีเหลื่อมล้ำมันต้องไม่มีใครอยู่ใต้บังคับบัญชาใครครับผมสิทธิของเราต้องเท่าเทียมกันครับแม่ได้ฟังนโยบาย3ข้อของคุณโกสุมแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนอย่างมากเลยใช่ไหมฮะนะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราทุกคนนะครับแต่ที่พูดมาเนี่ย3ข้อบอกว่าทุกคนชอบนะฮะเข้าใจแต่ว่าของผมนโยบายของผมมันเป็นเฉพาะกลุ่มเป็นกลุ่มไหนฮะกลุ่มเฉพาะพ่อบ้านเพราะอะไรฮะเอาคุณพันมีครอบครัวหรือยังมีครอบครัวครับผมแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วฮะเป็นไงให้เงินวันละเท่าไหร่300 400พอใช้มั้ยล่ะไม่พอไม่พอไงแล้วคุณได้อะไรทุกวันเนี้ย120โอ้ถูกกว่ากูอีกนะเนี่ยที่ผมอยากจะบอกนโยบายตรงนี้คือแม่บ้านทุกคนต่อไปนี้ค่าแรงขั้นต่ำของสามี 1,500 บาทคุณให้แฟนหรือภรรยาหรือเมียเก็บไปเลย500ผมชอบอีก 1,000 คุณเก็บไว้ผมสนับสนุนข้อนี้อ่ะแล้วเรื่องวันหยุดนะเรื่องวันหยุดผมถามว่าบางทีผมทำงานกลับไปทำแต่เช้านะ8 โมงอ่ะ8 โมง 6 โมงกลับบ้านไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่ะถูกไหมกลับบ้านทุ่มนึงผมมีเวลาได้พักไหมผมถามอ่ะคุณได้พักไหมคุณอ่านข่าวกลับบ้านไปต้องไปกวาดบ้านดิถูบ้านซักผ้าล้างจานล้างห้องน้ำถอนขนจักรแล้ให้เมียด้วยบางทีมันคือภาวะที่มันไม่ได้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 เราทำงานเหนื่อยแค่ไหนอ่ะสุดสุดผมถามว่าทำงานเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราพักแค่สองวันพอไหมไม่พอไม่พอผมถามว่าถ้าทำงานจริงพักอาทิตย์หนึ่งจะไม่หายเหนื่อยเลยถามว่ายังไงมันก็เหนื่อยเราลูกเราก็ต้องอดทนเพราะว่าเราหยุดเจ็ดวันเลยว่ะเราเคยบ่นได้ไหมล่ะเคยแต่มันสวนกลับก็ใช่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ไงชอบข้อสองก็ชอบเลือกพวกเนี้ยเลือกแต่มึงบอกข้อแรกแล้วล่ะแล้วข้อสามเท่าเทียมกันถามว่าทุกวันเนี่ยเราเคยลืมตาอ้าปากได้ไหมมันแฮะเราต้องหยุดหยุดเลยที่ผมเหนื่อยผมก็เถียงมันนะใช่ก็เถียงเอ้ยมึงจะด่ามึงจะใช้กูทั้งหนาเนี่ยกูไม่ใช่ลูกมึงนะเออมันตอบมาน่าชื่นใจมันว่าไงผมไม่รู้ว่าใครกูคิดว่าลูกหมดอ่ะหรือเราจะเลิกมันดีมันก็ต้องมีบ้างคือบอกเลยว่าสิทธิการเท่าเทียมกันในสังคมมันไม่มีบอกชื่อพรรคเลยพรรคคุณชื่อพรรคอะไรพรรคเพื่อพ่อบ้านถ้าใครอยากจะปลดแอกออกจากบ้านอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวมีเงินพอใช้มีวันหยุดทำให้คุณได้เลือกผมอ่ะผมคนหนึ่งเลือกนะแล้วก็ไอ้พวกตากล้องเนี่ยผมจะเลือกด้วยแหละผมอยากตากล้องด้วยเอาเว้ยวันละ1,500หยุด4วันสิทธิเท่าเทียมกันหมดผมคนหนึ่งจะเลือกนะขอบคุณมากคุณประสูงขอบคุณครับครับตากล้องอย่าลืมเลือกผมนะมาดีเพื่อนมาใครวะแฟนฉันไงเขาที่แล้วก็เจอนี่เขาที่แล้วแกมาไม่ใช่คนดีป่ะวะล่าสุดไปเที่ยวอ่างกันมันก็จ่ายตังค์ให้ร้านเนี้ยเหรอเออที่เด็ดมากกะเพรานี่นะวันออกไปลอยๆจ้ะเออเดี๋ยวก่อนโอ้โหเฮ้ยมึงล้างมือในกระทะเหรอเสื้ออะไรใส่แล้วเก
กรีดเสื้อสูตรเพราะหลอกผิดฮะอะไรอ่ะเสื้อหาวะเงียบแฟนๆตลก6ฉากห้ามพลาดกับสติ๊กเกอร์ไลน์ตลก6ฉากสุดฮาโหลดพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store แค่ค้นหาคำว่าตลก6ฉากในหมวด Official Sticker ง่ายๆแค่นี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะเพลงกำลังมา